ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รักษาการรองผู้อำนวยการสวทช.ท่านวิทยากรและในนามของโปรแกรมด้านการแพทย์แบบแม่นยำแล้วจากฝ่าย Research Development Innovation ของสวทช.นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการของสวทช.ประจำปี2562นะครับซึ่งทุกท่านคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วในนามของงาน NAC นะครับซึ่งปีนี้เป็นปี2019นะครับกับหัวข้อสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่องจีโนมิกประเทศไทยสถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคตหรือว่า Genomic ThailandPresent and Future นะครับผมวงศกรบุญพิยะหรือว่าดร.นิวนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดหัวข้อสัมมนาในทั้งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราคงได้อยู่ด้วยกันเต็มวันเลยวันนี้นะครับสำหรับทุกท่านนะฮะที่เป็นเรียกว่าฮาร์ดคอร์แฟนนะฮะของทางด้านการใช้ข้อมูลทางด้านพันธุกรรมนะครับนำไปสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งหลายๆท่านคงจะได้อ่านในเอกสารเบื้องต้นแล้วนะครับในเรื่องของตัวข้อมูลรหัสพันธุกรรมตอนนี้โดยเฉพาะอย่างนี้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยสามารถใช้ทั้งในด้านของการป้องกันการวินิจฉัยนะครับในหลายด้านเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยคงจะได้มาฟังกันนะครับซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีมาแบ่งปันในเรื่องของความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้ทุกท่านนะครับในลำดับเริ่มต้นนะครับในฐานะเจ้าบ้านนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านมากล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับขออนุญาตเรียนท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์สอนเดชสินธรรมท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความประยุกต์เปลี่ยนที่กระทรวงแล้วก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ยุทธวงศ์กับท่านอาจารย์ท่านผู้เจริญนักวิทยากรแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับในนามของสวทช.เนี่ยก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านในประเทศไทยสภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคตนะครับผมขออนุญาตกล่าวย้อนนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สวทช.ให้ความสำคัญมาเป็นเวลายาวนานนะครับเรามีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยในชื่อต่างๆนะคือมาในชื่อต่างๆเรื่อยๆเนี่ยมาเป็นนับเวลาหลายปีนะครับนับเวลาหลายปีด้วยเหตุที่เราก็เข้าใจดีว่าพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพแต่ก็ยิ่งเรื่องที่ไม่ใช่สุขภาพก็เกี่ยวนะครับในทางปฏิบัติเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมคือผมแน่ใจว่ามีลักษณะอย่างเดียวมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคือการนับถือศาสนามีการศึกษาชัดเจนการนับถือศาสนาเป็น purely environment ไม่ใช่พันธุกรรมแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันมีพันธุกรรมนิดๆหน่อยๆเกือบตลอดท่านเลือกพรรคอะไรเนี่ยความจริงก็มีพันธุกรรมเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะฮะมันมีสตัดดี้ในอเมริกาไม่มีในประเทศไทยนะครับก็จะว่าคงไม่พอแอพพลายได้นะครับหรืออื่นๆนะครับหรืออื่นยังไงก็ตามเรื่องพวกนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สวทช.ให้ความสนใจจนเกินไปของเราคงสนใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นหลักซึ่งอาจจะมีทั้งเรื่องพันธุกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคยังไงก็ตามพันธุกรรมมนุษย์ก็ไปกำหนดสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเช่นเราอาจจะมีพันธุกรรมก็ทราบว่าเราทานเกลือแล้วก็ทำให้ความดันสูงแต่เราชอบทานเกลือหรือไม่ชอบทานเกลือบางส่วนก็กำหนดด้วยหรือพันธุกรรมด้วยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับการแพทย์สุขภาพก็มีความซับซ้อนมากนะครับซับซ้อนมากทางสวทช.ก็พยายามทำเรื่องนี้มาเป็นเวลานานในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนมมนุษย์เนี่ยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งค่าใช้จ่ายในการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่า 2-3 หมื่นบาทระดับประมาณ 2-3 หมื่นบาทซึ่งก็เท่ากับระดับที่ผู้ป่วยใช้ในการเป็นค่าใช้จ่ายเวลาไปโรงพยาบาลสำหรับการตรวจที่มีความซับซ้อนบางชนิดเช่น MRI อะไรต้นๆเนี่ยค่าใช้จ่ายก็อยู่ระดับนั้นหมายความว่าค่าทดสอบพันธุกรรมอยู่ในระดับที่โรงพยาบาลต่างๆคุ้นเคยเลยนะครับ
มันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในเวชปฏิบัติหรือว่าในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปนะครับการเตรียมพร้อมให้สามารถนำเอาข้อมูลพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เนี่ยมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากกว่าการเตรียมพร้อมอย่างอื่นเนื่องจากว่าข้อมูลพันธุกรรมมีเป็นจำนวนมหาศาลนะครับมีเป็นจำนวนมหาศาลมีการวิเคราะห์ที่หลากหลายมีองค์ความรู้ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมีความต้องการให้คนจำนวนมากทำงานร่วมกันนะครับทางสวทช.ก็ได้จัดทำโปรแกรมขึ้นมาใหม่อันนึงเรียกว่า precision medicineคือการแพทย์แม่นยำซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเป็นหลักจะรวบรวมเรื่องอื่นปนมาด้วยบ้างนะครับในการทำการแพทย์แม่นยำเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเรามีความประสบมีความจำเป็นจะต้องรวบรวมศาสตร์ต่างๆมากมายเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลของพันธุกรรมของคนเพื่อให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลพันธุกรรมเป็นข้อมูลที่มีความจำเพาะต่อมนุษย์ระดับหนึ่งหมายความว่าในแต่ละเชื้อชาติในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างในรายละเอียดที่จะต้องดูแลแตกต่างกันไปเราไม่สามารถนำเอาข้อมูลพันธุกรรมของที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศเอามาใช้ดื้อๆได้มีความจำเป็นจะต้องทดสอบวิจัยต่างๆมาเพราะนั้นก็เลยมีความจำเป็นต้องทำวิจัยเป็นจำนวนมากนะครับในการทำเหล่านี้เราก็มีโปรแกรมต่างๆมีกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมายแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้ก็คือว่าเรามีการประชุมนี้ขึ้นตลอดทั้งวันเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ปรึกษาหารือถ่ายทอดความรู้กันนะครับเพราะว่าในอนาคตการทำงานพันธุกรรมไม่ได้อาศัยนักพันธุศาสตร์ได้อาศัยจีโนมิกไซติสเท่านั้นท่านอื่นซึ่งอาจจะไม่ใช่จีโนมิกไซติสอาชีพแต่ว่าเกี่ยวข้องก็อาจจะมีส่วนร่วมมากมายในการทำงานนะครับก็หวังว่าวันนี้การประชุมก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกันได้มากขึ้นในอนาคตสิ่งที่ในการทำโปรแกรมทางด้านจีโนมิกส์ของประเทศไทยนะครับคือผมได้รับว่าทางสวทช.นี่ทำโปรแกรมด้วยจีน precision medicine จริงๆโปรแกรมในลักษณะคล้ายคลึงกันก็เกิดขึ้นในหลายๆแห่งแล้วก็มีการรวบรวมมาทำงานด้วยกันเราเรียกว่าจีโนมิกส์ประเทศไทยโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยซึ่งสวทช.ก็มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็มีหน่วยงานอื่นในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยงานในกระทรวงอุดมศึกษาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับโปรแกรมจีโนมิกส์ไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่มีหน่วยงานรวบรวมกว้างขวางและได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากทั้งรองศาสตราจารย์แพทย์สรณิศิลธรรมท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่กรุณาให้คำแนะนำแล้วก็ท่านเป็นผู้นำทางความคิดคนหนึ่งในการจะทำให้เกิดโปรแกรมนี้ขึ้นแล้วก็โคดิเนตโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ให้มีลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะฮะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติยิ่งนะครับจากท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จะเริ่มต้นการประชุมด้วยการเล่าแผนปฏิบัติการและก็ความก้าวหน้าของจีโนมิกส์ในประเทศไทยในภาพรวมนะและหลังจากนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับฟังความก้าวหน้าในด้านต่างๆออกไปนะครับในโอกาสนี้ผมก็คงขออนุญาตเปิดการประชุมในฐานะเป็นเจ้าภาพเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายแพทย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมประธานกระทรวงวิทยาศาสตร์มากรุณาให้ภาพรวมของการประเทศไทยครับขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์นะครับขอบคุณสวทช.ที่ช่วยจัดคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ขึ้นนะครับงานแน็กก็เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็ทำมา15ปีนะครับเมื่อวานสุนทรประเทศมาส่งเป็นองค์ประธานเปิดงานก็เป็นที่เรียบร้อยดีนะครับวันนี้ความจริงเรื่องจีโนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเรามาคุยกันสักครึ่งวันแต่ทางสวทช.จัดให้ทั้งวันเลยนะครับก็จะถ้ามาอยู่นี่ทั้งวันถ้าฟังทั้งวันนี้ท่านก็จะเห็นภาพเรื่องของวงการจีโนมิกไทยแลนด์ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ลองสลายขึ้นนิดนึงครับเป็นปกตินะฮะเมื่อกี้ผมซ้อมก็เรียบร้อยดีจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้โอเคครับโอเคนะครับผมจะใช้เวลาสักไม่นานนะสัก15นาทีในการที่จะเล่าเรื่องจีโนมิกไทยแลนด์ให้ฟังเป็นภาพรวมนะครับเมื่อกี้อาจารย์ประสิทธิ์พูดแล้วว่ามันมีโครงการเรียกที่เรียกว่า Precision Medicine แต่ Precision Medicine นั้นจะกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งเราก็เลยทำให้แคบว่าเราจะทำเรื่องของจีโนมิกยีนอย่างเดียวนะครับซึ่งจีโนมิกนั้นเนี่ยเป็นซับเซตของ Precision Medicine ก็เลยดูว่าเราจะตั้งชื่อเป็น Genomic Thailand นะครับแล้วก็มีโลโก้ของโครงการที่ชัดเจนนะครับผมจะพูดในภาพรวมว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรแล้วเราเดินทิศทางเป็นอย่างไรในเรื่องของบริหารจัดการหลังจากวันนี้และหลังจากผมพูดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีน้องๆที่อยู่ในโครงการที่เป็นคอนซอร์เทียมทั้งหมดนั้นเนี่ยได้มาเล่าให้ฟังตลอดนะฮะจะเป็นทั้งจุฬาลามาศรีราชทางกระทรวงสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ตัวของสวทช.เองในหลายแอสเปคนะครับโลโก้นั้นจะเห็นว่ามีกระทรวง3กระทรวงอย่างน้อย3กระทรวงนะฮะก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สคอ.โลโก้ของสคอ.นั้นเนี่ยมาร่วมกันเป็นหลักนะครับเราให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนกลางในการที่จะทำงานทั้งหมดนะครับเรื่องภาพรวมเรื่องยีนเรื่องความสำคัญอาจารย์ประสิทธิ์พูดไปส่วนหนึ่งแล้วผมคงไม่ต้องเท้าความว่าความสำคัญของยีนนั้นเป็นอย่างไรความรู้ของยีนเรื่องของการที่จะเอาเรื่องในปัจจุบันนั้นเนี่ยยีนมันจะเปลี่ยนวิธีการแนวคิดทางการแพทย์ไปทั้งหมดนะครับเรื่องของการวินิจฉัยโรคการป้องกันการศึกษาทั้งหมดนะครับซึ่งพวกเราทราบทั้งหมดอยู่แล้วถ้าย้อนไป1997ท่านคงเคยดูหนังเรื่องกัตตาชากันทุกคนนะครับกัตตาชาจะเป็นหนังที่เป็นพูดถึงเรื่องของยีนนะครับว่ามีความสำคัญของมนุษย์เป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ตั้งกี่ปีแล้วล่ะเกือบ30ปีแล้วใช่ไหมฮะหนังเรื่องนี้ก็ยังคิดว่ายังประเทศเรายังตามเรื่องยีนอันนี้อยู่นะครับประเทศอื่นเขาก็มีแนวทางในการเสริมเรื่องของจีโนมิกเมดิซินมากมายนะครับประเทศอังกฤษเขามีทุนลงไปเงินไปจำนวนหนึ่งมากทีเดียวแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมไปแสนคนสิงคโปร์ลงทุนถอดพันธุกรรมไปแสนคนเช่นเดียวกันแล้วก็จัดตั้ง Genomic Institute of Singapore หรือ GIS นะครับอยู่ under A-STAR ก็ประเทศอื่นทำมาแล้วความจริงประเทศไทยทำมาโดยตลอดคณะแพทย์ต่างๆหรือสถาบันวิจัยต่างๆทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่เป็นว่าไม่ได้มารวมกันที่ชัดเจนแล้วก็รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนเป็นเงินวิจัยเป็นก้อนตรงๆแต่ทุกนักวิจัยหรือแพทย์ก็ขอทุนวิจัยไปตามสายงานของแต่ละคนนะครับเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเราขายไอเดียนะฮะว่า Genomic Thailand นั้นเนี่ยเป็น Future of Medicine นะครับเราขายไอเดียท่านรัฐมนตรี3กระทรวงได้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงศึกษานะครับรัฐมนตรีปิยะสกลรัฐมนตรีสุวิทย์แล้วก็รัฐมนตรีอุดมนะครับมานั่งประชุมกันตอนเช้าวันอังคารเกือบทุกวันอังคารนะครับแล้วก็นั่งคุยกันว่าสิเล็กเรื่องที่เราจะทำเป็นลักษณะที่จะเป็นการปฏิรูปวงการจริงๆโครงการจีโนมิกไทยแลนด์ก็อยู่ในลิสต์ของรัฐมนตรี3กระทรวงตรงนี้แล้วเราก็ขายไอเดียว่าเราไม่ทำเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหน่วยงานโดยหน่วยงานหนึ่งแต่เราจะกระจายทำงานแบบคอนโซลเทียมหลายหน่วยงานนะครับโดยที่หลายหน่วยงานถ้าดูในโลโก้นะจะเห็นว่ามันมีหน่วยงานเยอะมากนะครับเยอะมากมีทั้งสปสช.วช.สวทน.EC ด้วยนะครับแล้วก็คณะแพทย์ต่างๆทั้งหมดรวมด้วยนะจะเป็นการทำงานแบบคอนซอร์เทียมจริงๆนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำโครงการที่เรียกว่าโครงการแผนปฏิบัติการจีโนมประเทศไทยหรือ Genomic Thailand นั้นขึ้นมาโดยที่ส่งขึ้นไปที่อนุกรรมการ Thailand 4.0 นะครับอนุกรรมการ Thailand 4.0 ก็ได้กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วก็ได้รับความเห็นชอบแล้วก็ส่งเข้าไปที่คณะกรรมการใหญ่ของ Thailand 4.0 ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่3มกราคมปีนี้นะครับ
ท่านนายกก็เห็นด้วยกับหลักการนี้แล้วก็ให้ไปดูเรื่องงบก็ประมาณให้ชัดเจนนะครับทำนี้เป็นโครงการระยะยาว5ปีนะครับงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 4,000 กว่าล้านแต่เราจะมีแฟลกชิปโปรเจกต์นะแฟลกชิปโปรเจกต์หมายความว่าโครงการที่เห็นผลระยะสั้นทันทีนะครับก็คือการทำโอจีโนมซีเควนซิ่ง 50,000 ลายจริงๆผมอยากจะตั้งชื่อไปเลยนะครับว่าเป็น Thailand 50K นะครับ 50K เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเราจะทำจีนซีเควนซิ่ง 50,000 ลายให้ได้ตอนนี้รออนุมัติก็ประมาณปี62ซึ่งเป็นงบกลางอยู่96ล้านนะครับแผนปฏิบัติการจีโนมิกไทยแลนด์นั้นเนี่ยนะไทยแลนด์นั้นเนี่ยจะเข้าครม.เนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยจะเข้าครม.นะครับวาระที่18เพราะฉะนั้นถ้าผมพูดวันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปสแตนด์บายชี้แจงครม.ทันทีที่ทำเนียบทันทีนะครับก็จะได้ดูว่าแผนอันนี้จะแอปพรูฟจากครม.หรือได้รับความชอบไหมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแผนจีโนมิกไทยแลนด์ที่เราจะนำเสนอทั้งหมดเราที่มีคอนโซเทียมแบบนี้นะครับในงบประมาณทั้งหมดนะที่เราวางไว้5ปีนะครับอันนี้ท่านอาจไม่ต้องดูตัวเลขก็ได้นะครับว่า 4,570 ล้านนั้นมีอะไรบ้างแต่จะเห็นว่าเราจะทำแผนทั้งหมดนั้นเนี่ยครบทุกด้านงานวิจัยเป็นงานเป็นด้านใหญ่ที่สุดซึ่งเราจะดูรายละเอียดของงานวิจัยทั้งหมดในเรื่องดีซีสต่างๆในเรื่องของคนที่เฮลตี้ในเรื่องของจะวิจัยเพื่อการรักษาเพื่อการพัฒนาดูว่าคนไทยเป็นอย่างไรก็จะเป็นเรื่องงานการวิจัยทั้งหมดนะครับรวมทั้งการไปตรวจโอจีโนมซีเควนซิ่งด้วยที่บอกว่า50,000 ลายด้วยนะครับด้านบริการโรงพยาบาลต่างๆน่าจะได้รับการถูกปรับแนวคิดในการบริการในการวินิจฉัยโรคแนวคิดว่าอาจจะมีเรื่อง sequencing ขนาดเล็กอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะเป็นการให้ counseling การตอบคำถามผู้ป่วยทั้งหมดก็ได้หรือรับโรคบางโรคที่มีปัญหาแล้วก็ให้การรักษาได้เราถึงนำสปสช.มาร่วมโครงการด้วยเพราะว่าโรคบางโรคนั้นอยู่ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วนะครับด้านชีวสารสนเทศก็คือเป็นการเก็บข้อมูลเป็น data ที่รวมกันทั้งหมดนะครับ data รวมกันนั้นเนี่ย data ข้อมูลทั้งหมดอาจจะอยู่หลายคณะแพทย์อยู่ที่สวทช.ส่วนหนึ่งก็ได้นะครับแต่เราจะมี policy ร่วมกันในการวางการเก็บข้อมูลการดึงข้อมูลและการเอาข้อมูลไปใช้นะครับซึ่งจะเป็น data sharing ที่มี policy ที่ชัดเจนเราคิดว่าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็น high performance computing นั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่สวทช.นะครับแล้วก็ของงบประมาณอยู่ในส่วนนี้ไปด้วยนะครับแล้วทุกคณะแพทย์เก็บ data ก็ได้แต่จะมาแชร์ data ร่วมกันตรงนี้ข้อ4จะเป็นการผลิตพัฒนาบุคลากรก็ต้องหาเรื่องของแพทย์ที่รู้ทางด้านเจเนติกหรือพยาบาลที่มีความรู้ที่สำคัญก็คือคนที่จะให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเป็นคัลเซอร์นั้นเนี่ยเรายังขาดองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาบุคลากรตรงส่วนนี้ด้วยข้อ5นะครับการจัดการกฎหมายรัฐยธรรมหรือ LC นะครับท่านอาจารย์อยู่ที่นี่ท่านก็เป็นคนริเริ่มในเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์จริยธรรมทางการวิจัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยีนนั้นเนี่ยประเทศไทยมีน้อยมากต้องใช้กฎหมายอื่นมาประกอบด้วยนะครับจริงๆถ้าอันนี้แพทย์สภาอยู่ในกอนซูปปอร์ตเดียมของเราด้วยนะครับแพทย์สภาก็จะรับเรื่องนี้ไปดีไซน์ว่าจำเป็นต้องออกกฎหมายหรือระเบียบอะไรขึ้นมาก็จะไปทำตรงส่วนนี้ด้วยนะครับอันที่6การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่อันนี้เป็น Thailand 4.0 จริงๆเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านยีนนั้นเนี่ยมาประยุกต์มาแอพพลายเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นนะครับทางทีเซลหรือทาง EEC ก็รับผิดชอบทั้งส่วนนี้เราฝันว่าอาจจะเกิดบริษัทขึ้นมาที่เป็นกึ่งเอกชนหรือเอกชนเต็มตัวที่จะทำเรื่องของจีโนมิกไทยแลนด์ตรงนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีความคล่องตัวมากนะครับเราฝันว่าการทำจีโนมซีเควนซิ่ง 50,000 ลายนั้นเนี่ยเยอะนะครับ 50,000 ลายอาจจะจัดจ้างบริษัทสักส่วนหนึ่งหรืออาจจะตั้งบริษัทเองในการที่จะทำโฮจีโนมซีเควนซิ่งเองเพื่อเป็นองค์ความรู้ของคนไทยเองเลยก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับ
ส่วนข้อ7มันเป็นเรื่องของงบประมาณประสานงานกลางนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสวทช.นะครับซึ่งเป็นคนประสานงานกลางให้โครงการดิจิทัลไทยแลนด์นั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรามีแฟคทีฟโปรเจกต์นะครับก็คือทาง Big Data ของจีนนั่นเองก็คือการทำโฮมจีโนมซีเควนซิ่งนั่นเองซึ่งในปีแรกๆนั้นเนี่ยเราจะเก็บสักปีละ10,000รายแล้วก็ทยอยไปเรื่อยๆสัก5ปีนะครับไม่รู้ว่าจะทันกับประเทศอื่นหรือเปล่าซึ่งเขาทำไปเยอะแล้วนะครับแต่ 50,000 รายเป็นเป้าที่เราอยากจะทำให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ Data National Data Bank ในเรื่องของการเก็บข้อมูลของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Genomic Thailand ที่ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานถ้าครม.อนุมัติมีหลักการเรียบร้อยคอนโซเทียมของเราก็จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่เพื่อให้วงการจีโนมิกนั้นเนี่ยในประเทศไทยนั้นก้าวทันสมัยกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็คงเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมของโครงการจีโนมิกไทยแลนด์นะครับหลังจากนี้น้องๆก็จะมาเล่าให้ฟังลงรายละเอียดในเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัยหรือเทคนิคต่างๆซอฟต์แวร์หรือการศึกษาต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าประเทศเราประเทศไทยได้ขยับตัวแล้วก็สามารถจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังรัฐบาลชุดนี้ได้ทำอย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องยีนหรือเรื่อง precision medicine นั้นเนี่ยได้ทันต่อประเทศอื่นๆด้วยขอบคุณมากครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านปลัดด้วยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยนอกจากช่วยกับเพื่อนแล้วท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานของคณะอนุกรรมการในทิศทางเกี่ยวกับแผนงานทางด้านงานวิจัยด้านจีโนมิกประเทศไทยด้วยนะครับไม่ทราบในช่วงนี้มีท่านใดอยากจะมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไหมครับแสดงว่าทุกท่านไม่อยากรังท่านไว้นานนะฮะอยากให้ไปครม.นะจะได้ขับเคลื่อนเห็นชอบกันในที่ท่านประหลัดนะครับได้แนะนำไปนะครับว่าโครงการในส่วนของ Genomic Thailand นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะ3กระทรวงหลักก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็กระทรวงศึกษานะครับในการขับเคลื่อนซึ่งในวันนี้เนี่ยในช่วงของเซสชั่นภาคเช้านะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงหลายประเด็นที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวที่เป็นในเรื่องการขับเคลื่อนทางด้านจริยธรรมนะครับกฎหมายนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเนื่องจากท่านต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เรียนเชิญนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านปลัดส่วนของวิทยากรครับขอไมค์ด้านล่างด้วยนะครับรอครับอ๋อเปิดคือฝากเรียนท่านปลัดเดียวครับคือดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะผมว่ามันขาดมิติหนึ่งไปคือมิติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและสังคมคือเรื่องของจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยนะฮะไอความเข้าใจของประชากรไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยน้อยมากครับผมคิดว่าจะต้องมีเซสชั่นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ PR เพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจความตื่นตัวของคนไทยเกี่ยวเรื่องจีโนมิกไทยแลนด์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรู้ว่าทิศทางในอนาคตที่เป็นอย่างไรขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากครับก็อันนี้ก็เป็นเจตนาของคอนโซลเทียมหรือทีมเราอยู่แล้วนะครับหลังจากคือวันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งซึ่งเราเป็นการสื่อสารข้อมูลกันระหว่างในวงการนักวิจัยและทางการแพทย์ยังมีอีกเซสชั่นหนึ่งซึ่งแพทยสภารับไปกับกระทรวงสุขรับไปว่าเขาจะจัดคอนเฟอเรนซ์อีกสักอันหนึ่งหลังจากนี้สักหลายเดือนนะครับก็จะจัดเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับงั้นผมขออนุญาตให้อาจารย์ประสิทธิ์ครับมอบของที่ระลึกให้ตลาดนะครับ